เมื่อพวกเราฟังวาจาพระเจ้าวันนี้จะเห็นว่าเวียกงานการประกาศพระสัยพระเจ้าและการเป็นทุกข์กับใจเป็นสิ่งสำคัญและหีบด่วนสิ่งนี้แสดงออกอยู่บ่อนใดแสดงออกอยู่บ่อนว่าเมื่อนักบุญยวงบัพติสตาถูกจับใส่คุกในสมัยของกษัตริย์เฮโรดพระเยซูเจ้าก็ปรากฏตัวทันทีและสืบต่อเวียกงานการประกาศพระสัยพระเจ้าพระเยซูเจ้าได้เริ่มประกาศข่าวดีนี้ในดินแดนของซาบูลอนและเนปทาลีอันเป็นดินแดนของคนต่างศาสนาย้อนว่าพระสัยพระเจ้าบ่ได้จำกัดแต่ในกลุ่มคนยิวหรือเขตใดหนึ่งเท่านั้นแต่พระสัยพระเจ้าเป็นของทุกคนทุกชาติทุกภาษาดังในตอนท้ายพระวรสารของนักบุญมัทเธวเมื่อพระเยซูเจ้ากลับเป็นคืนมาจากพวกผู้ตายพระองค์ได้สั่งพวกอัครสาวกว่าจงไปทั่วโลกทำให้ทุกชาติทุกภาษามาเป็นศิษย์ของเฮาจงล้างบาปให้พวกเขาได้ทราบพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตและสอนให้พวกเขาถือตามพระบัญญัติทั้งมวลของเฮาย้อนการประกาศพระสัยพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญและหีบด่วนดังนั้นในตอนต้นภารกิจการเทศสอนของพระเยซูเจ้าพระองค์จึงได้เรียกเอาลูกศิษย์4คนทำอิฐคือซีมอนเปโตรอันเดรยาโกเบและยวงเพื่อให้พวกเขาได้ติดตามพระองค์อยู่กับพระองค์และฟังพระองค์เทศสอนเพื่อวันหนึ่งพวกเขาจะได้สืบต่อภารกิจของพระองค์ในการประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรสวรรค์ดังที่พระองค์ได้สืบต่อภารกิจนี้จากท่านยวงบัพติสตาส่วนพวกเราผู้เป็นศิษย์ของพระองค์พวกเราได้สืบต่อภารกิจการประกาศอาณาจักรสวรรค์ในชีวิตของพวกเราบ่พวกเราได้ให้ความสำคัญแก่ภารกิจนี่บ่หรือพวกเรามัวเมาแต่นำอาณาจักรอยู่ในแผ่นดินนี้อันแม่นความหั่งมีและชื่อเสียงในสังคม